มตนเองเป็นนั้นว่าข้อเสนอของผมทุกข้อคุณยอมรับว่าไงมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนี่นะผมยอมรับก็ได้ดีครับเราควรจะต้องจัดแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีทั้งงานพิธีและงานรื่นเริงคุณคิดว่าไงคือผมเนี่ยเป็นคนที่มีสมัครพรรคพวกเยอะรักการสนุกสนานเฮฮาซะด้วยผมเองก็เหมือนกันนะไอ้เรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกนะคะแต่ว่าหลังจากแต่งงานแล้วอะคะเรื่องที่อยู่ที่พักนะคะก็เสร็จพิธีแล้วทั้งสองคนเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันเป็นธรรมดาเหรอครับพ่อนี่ที่นี่มันอุดอู้นะไม่ไหวนะสงสารไอ้พักมันนะถ้าอย่างนั้นนะฮะให้ทั้งสองคนไปอยู่บ้านผมดีกว่านะฮะเพราะว่าบ้านผมใหญ่โล่งโปร่งสบายมีห้องอีกเยอะเราเลือกสักห้องหนึ่งจัดเป็นเรือนหอดีไหมครับอย่ารบกวนคุณชนัยเลยค่ะจะลำบากเปล่าๆตามธรรมเนียมเนี่ยฝ่ายเจ้าสาวต้องมาอยู่กับเจ้าบ่าวถึงจะถูกนะคะแต่พูดตรงๆนะครับที่นี่มันคับแคบแล้วก็อุดอู้ยังไง พ่อไอ้เฮาเฮาเป็นอย่างนี้เหรอพ่อนั่นสิเอาละเอาละบ้านนี้นะครับผมจะบอกให้ว่าผมอยู่มานานหลายปีแล้วผมเองกำลังจะมองหาที่ปลูกบ้านใหม่เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ได้ที่ที่ถูกใจผมเพราะว่าที่นี่บ้านหลังนี้มันอยู่ใกล้โรงเรียนของลูกผมลูกผมตื่นมาปั๊บเดินปั๊บเดียวถึงโรงเรียนแล้วผมจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องเงินไม่มีปัญหาแต่ผมนึกถึงความสำคัญของลูกเป็นอันดับแรกนะถ้าอย่างนั้นเรามาออกเงินกันคนละครึ่งหนึ่งปลูกเรือนหอให้ลูกแล้วก็ซื้อรถเก๋งให้มันสักคันว่าไงคุณวิชัยมีตังค์หรือเปล่าเอาสิเอาเท่าไรเท่ากันเอาเลยผมไม่อั้นอยู่แล้วดีได้เมื่อตะวันยังคงส่องแสงเราจะสิ้นเรี่ยวแรงแน่ใจงั้นเหรอไอ้สันเรื่องเรือนหอเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าเราใจเย็นๆค่อยๆคิดอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยแล้วอีกอย่างนึงทั้งสองคนเนี่ยก็ยังเด็กอยู่นะคะยังไงก็ให้อยู่ใกล้หูใกล้ตาผู้ใหญ่ไว้จะดีกว่าอย่างไงผมว่านะฮะไปอยู่บ้านผมก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเนี่ยสุทินพี่ชายสุภักดิ์เนี่ยเขาถนัดในเรื่องการดูแลเด็กๆเพราะว่าเด็กๆก็มาฝึกซ้อมมวยกับเขาอยู่เสมอได้ดีไปทุกคนนะไม่มีใครเหลวไหลเกเรแม้แต่นิดเดียวเชื่อใจได้เฮ้ยพรมัดนายหนักจริงๆว่ะฉันเกือบคว่ำแน่พลเขาหลีตัวเด้นี่นายยังไม่เลิกไถบุหรี่คนอื่นอีกเหรอวะนายออกจากบ้านไปตั้งนานน่ะนายไม่เปลี่ยนนิสัยอะไรซะบ้างเลยแม้กระทั่งเรื่องบุหรี่โถ่ขอแค่นี้ถ้าเป็นบ่นเราเป็นพี่น้องกันนะพลอีกหน่อยฉันแต่งงานไปอ่ะฉันไปอยู่บ้านใหม่ฉันก็คงไม่ได้ถ่ายบุหรี่นายแล้วล่ะถึงตอนนั้นนะนายอย่ามาบ่นคิดถึงฉันก็แล้วกันจริงเลยอีกไม่นานนายก็จะต้องไปอยู่บ้านใหม่แล้วนี่หว่าได้พร้อมแล้วพร้อมอะไรอ่ะก็พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวพร้อมที่จะเป็นผู้นำอ่ะเฮ้ยนายกำลังจะเป็นพ่อคนนะสันให้เตรียมตัวไว้บ้างป่ะเฮ้ยต้องไปเตรียมตัวอะไรแล้วฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละ
เรื่องนี้มันอยู่ที่ดวงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเตรียมไม่ได้หรอกนี่ไม่จริงอ่ะฮะผมรักเขารักเขามากฮะรักมากจนผมตอนไหนก็แต่งงานกับคนอื่นไม่ได้อะไม่เอานะอย่างงอแงสิถ้าเธอร้องไห้จะได้อะไรขึ้นมาล่ะแล้วถ้าผมหยุดร้องไห้จะมีอะไรดีขึ้นมาสุภาก็จะมาแต่งงานกับผมงั้นเหรอเลยอ่ะแล้วผมจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมอ่ะในเมื่อคนที่ผมรักมากที่สุดอ่ะจะไปแต่งงานกับไอ้ตบสารมานะสุภักคนนี้ใช่ไหมที่ลูกมาลบเล่าว่าขอแต่งงานกับเขาเนี่ยห้ามใจซะบ้างสิลูกนะนึกซะว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันนะลูกนะใจเย็นๆนะลูกนะนี่อย่าลืมว่าโอกาสของลูกเนี่ยยังมีอีกมากมายนะแล้วก็ผู้หญิงที่สวยๆน่ะก็ยังมีต้องเยอะแยะแล้วก็ที่ดีกว่านี้ก็มีอีกด้วยแต่ผมรักเขาอะเฮ้ยนี่ลูกเพิ่งจะเจอเป็นคนแรกเท่านั้นนะนะแล้วลูกอย่าเพิ่งมั่นใจเลยนะว่าลูกน่ะรักเขาแล้วอีกอย่างนึงนะที่เปรี้ยวๆเฉียวๆอย่างหนูสุภักนี่นะเธอนี่พ่อบอกตรงๆนะลูกตามเขาไม่ทันอ่ะเอาเขาไว้ไม่อยู่หรอกเชื่อพ่อสิแล้วที่พ่ออ่ะพ่อเคยเล่าให้ผมฟังว่าสมัยแม่สาวๆอ่ะแม่เพ้อจนพ่อเกือบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันน่ะแล้วทำไมพ่อแต่งงานกับแม่ได้อ่ะผมกับสุภาก็เหมือนกันอ่ะทำไมชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยมีลูกมีเต้าหวังที่จะเห็นลูกมีอนาคตที่งดงามไอ้พลก็กลับมาทำจริงและซะก่อนเรียนไม่จบเสียอนาคตหมดไอ้สันก็อีกคนเลิกเรียนกลางคันมีเมียต้องแต่งงานแล้วต้องคิดดูสิเนี่ยมันจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงเมียของมันลำพังตัวมันเองก็ตัวไม่รอดอยู่แล้วมันจะต้องทำให้ฉันนี่เดือดร้อนเรื่องเงินทองอีกจนได้แต่ว่าตอนนี้การเงินของเราไม่ค่อยดีนะคะอะไรเขาพูดอะไรว่าการเงินไม่ดีเธอเขารู้นี่ว่าฉันต้องขายไดโดคันมาได้หยกๆอ่ะยังมหาศาลด้วยพูดได้ยังไงอ่ะแต่มันก็หมดไปแล้วล่ะพูดได้ยังไงเธอจำไม่ได้เหร
เมื่อ2 วันฉันให้เธอไปเข้าธนาคารน่ะโถคุณหนี้สินคุณตั้งเท่าไหร่คะไหนจะค่าผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนตู้เย็นแล้วยังเบี้ยประกันอีกเดือนนึงก็หมื่นกว่าค่าใช้จ่ายในบ้านอีกล่ะที่เข้าธนาคารไปก็ใช้หนี้จนหมดละใช้หนี้เหรอค่ะคุณต้องไม่ลืมนะว่าคุณน่ะขายอะไรไม่ได้มาตั้งนานแล้วเธอพูดได้ยังไงคนอย่างฉันน่ะขายอะไรไม่ได้เธออย่าพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนี้นะฉันขายของฉันได้เสมอและตลอดเวลาด้วยอย่าดูถูกฉันนะฉันไม่ได้ดูถูกคุณนะคะคุณลองนึกดูนะตั้งแต่พลเนี่ยยังไม่เลิกเรียนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คุณขายอะไรได้บ้างก็ได้โดนคัดนั่นไงแล้วก่อนหน้านั้นล่ะคะก่อนหน้านั้นจะก็6 เดือนแล้วนะคะที่คุณขายอะไรไม่ได้เลยถ้าหากว่าคุณยังมีกำลังใจอยู่นะฉันไม่ห่วงคุณเลยจริงๆนะที่ฉันหาเงินในการขายของทั้งหมดเนี่ยมันต้องหมดไปเพราะการใช้หนี้สินอย่างนั้นเลยว่าฉันเหลืออะไรแล้วฉันเหลืออะไรเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันทำด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยมันต้องหมดไปในการใช้หนี้ใช้สินอย่างนั้นเหรอเป็นดอกเบี้ยธนาคารอย่างนั้นเหรอแล้วชีวิตทั้งฉันชีวิตเนี่ยฉันจะใช้หนี้หมดไหมถ้าบอกสักทีสิโอ้ยแล้วสิครับโอ้ยทุกยังไม่ได้บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องเงินภาษีใช่ไหมที่ต้องเสียค่ะก็มีภาษีอีกเรื่องนึงอ่ะแล้วฉันเหลืออะไรอีกอ่ะฉันเหลืออะไรอีกแล้วชีวิตฉันตกต่ำอย่างนี้ครอบครัวฉันมีใครบ้างใครมาอยู่กลางๆฉันบ้างลูกเต้ามีไหมมีไหมกินคะทำอาหารเช้าก่อนสิคะฉันไม่กินฉันกลัวมันสิ้นเปลืองเฮ้พลสันมานี่หน่อยสิไปหาพ่อก่อนสิลูกไปตอนนี้เอากระเป๋าไปพ่อด้วยครับแก2คนวันนี้ต้องออกไปหางานทำหางานทำเหรอครับพ่อใช่ทั้ง2คนแกต้องทำงานทั้ง2คนดินะและแกนะสันแกกำลังจะแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วนะแกจะมาคอยให้พ่อเลี้ยงดูอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยคนแล้วแกเองก็เคยทำงานมาแล้วนะคุณจะพอมองเห็นช่องทางบ้างแกต้องหางานทำให้ได้คุณพ่อฮะพ่อเคยเป็นคนพูดไว้เองนะว่าไอ้งานสมัยนี้มันหาได้ไม่ง่ายนักโดยเฉพาะไอ้งานที่มันถูกใจผมนะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหาได้หรือเปล่า
ขอลาผมสักพักนะผมด้วยพ่อสักพักหนึ่งเลยนะฉันอยากจะถามไปหน่อยว่าไอ้สักพักของแกมันนานแค่ไหนแกรู้ไหมว่าฉันคนเดียวเลี้ยงพวกแกทั้งหมดทั้งบ้านเนี่ยนานแค่ไหนมาแล้วแล้วแกสองคนโตจนป่านนี้เคยมีปัญญาช่วยฉันบ้างไหมฮะผ่อนหนักก็เป็นเบาหวีบ้างไหมเอาสิฉันฝากงานให้แกทำอุตส่าห์หางานดีๆแกทำพักเดียวถูกเขาไล่ออกมาแล้วเพราะแกไปทำเขาเล่น นี่แหละเหมือนคำโบราณเขาพูดว่าไม่มีผิดลูกสิบคนพ่อเลี้ยงได้พ่อคนเดียวลูกสิบคนเลี้ยงไม่ได้มีแต่คอยกินคอยนอนทั้งปีทั้งชาติก็ดีตลอดก็ได้ก็ได้แต่ขอพ่อฝากงานให้หน่อยก็แล้วกันนะพ่อเพื่อนเยอะนี่พ่อฝากไว้หลายๆที่ด้วยนะฮะเผื่อว่าผมจะทำได้ที่ละไม่นานนะลูกคุณจะแต่งงานอยู่แล้วทำไมดูคุณมีกังวลอยู่นะหึคุณไม่ดีใจหรือคะบอกไม่ถูกแล้วค่ะคุณนวลเป็นห่วงศพสันนะคะเรียนก็ยังไม่ทันจบเลยก็จะต้องมีย่ามีเรือนแล้วจะไปมีปัญญาอะไรเลี้ยงครอบครัวล่ะคนก็ตกงานเข้าไปอีกคิดจะให้ช่วยน้องก็คงจะไม่ไหวแล้วนี่กำหนดจะแต่งกันเมื่อไหร่ล่ะคะก็คงเร็วๆนี้แหละค่ะทางฝ่ายเจ้าสาวก็กำลังหาฤกษ์หายามอยู่ไอ้เราฝ่ายเจ้าเบาก็จะต้องหาเงินมาจัดงานแล้วรู้สึกว่าท่าทางเขาทางโน้นนั่นนะคะต้องการจะให้จัดงานใหญ่โตหรูหราบอกตามตรงแล้วก็คำนวณไอ้ฐานะการเงินทางบ้านของเราตอนนี้มันก็รู้สึกว่าฝืดเคืองเต็มทีพี่ชายขายมาเที่ยวล่าสุดเนี่ยนะคะได้เงินมาเท่าไหร่ก็เอาไปใช้หนี้เขาเกือบหมดแทบจะไม่เหลืออะไรเลยคุณกันดาเอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณกันดามีอะไรที่จะให้ดิฉันช่วยเหลือได้นะก็บอกเถอะดิฉันเต็มใจช่วยค่ะนะคะขอบคุณ